สะเทือนเอเชียเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดร่วมทีมอย่างเป็นทางการอัลนาเซอร์ FC ทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบียประกาศเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงเบอร์หนึ่งของโลกร่วมทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรนัลโดแนวรุกเบอร์หนึ่งของโลกวัย37ปีเพิ่งแยกทางกับแมนยูไนเต็ดกระทั่งเขากลายเป็นนักเตะไร้สังกัดล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดเปิดตัวสู่เวทีเอเชียครั้งแรกโดยแกนใหญ่ร่วมทีมยักษ์ใหญ่ตะวันออกกลางของเอเชียอย่างอัลนาเซอร์ FC โดยสัญญายาว2ปีนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2023เป็นต้นไปที่สำคัญค่าเหนื่อยในการย้ายทีมครั้งนี้ของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลคาดว่าสูงเป็นอันดับ1ของโลกด้วยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยซึ่งรวมค่าตกลงทางการค้าต่างๆสูงเกือบปีละ200ล้านยูโรประมาณ 7,400 ล้านบาทและถือเป็นค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเลยทีเดียวโจนาธานเจรจาไทยลีกไม่ลงตัวได้ทีมใหม่ลีกยุโรปแล้วโจนาธานเข็มดีปากาหลังทีมชาติไทยที่กลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังยกเลิกสัญญากับโอบีโอเดนซีทีมในลีกเดนมาร์กจากนั้นปากาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190ซมเดินทางสู่ประเทศไทยทำการกระแสข่าวว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกแต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยยู23ในเกมอุ่นเครื่องกับสปป.ลาวชุดใหญ่ทั้ง2นัดเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศเดนมาร์กโดยล่าสุดได้มีการรายงานข่าวมาจากวงในยืนยันแล้วว่าดิวเจนาธานเข็มดีปากาหลังทีมชาติไทยวัย20ปีกับทีมใหญ่ในไทยลีกนั้นได้พับตัวการเจรจาลงเป็นที่เรียบร้อยเนื่องด้วยข้อตกลงสัญญาเงื่อนไขไม่ลงตัวที่สำคัญมีรายงานว่าตอนนี้เจนาธานได้ทีมใหม่ที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นทีมสโมสรในลีกเดนมาร์กและจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้เมืองทองเสริมหอกใหม่ต่างชาติเจาะแยกทางเฮลี่อนิเย่แฟนเมืองทองเตรียมชมมีรายงานจากข่าววงในของเมืองทองยูไนเต็ดที่นำโดยบิ๊กเป้โรนัลดิซือว่าจาผู้อำนวยการสโมสรเตรียมเสริมหอกต่างชาติรายใหม่ฝีเท้าคมกิจโดยจะมีการเปิดตัวในเดือนมกราคมก่อนเลข2ไทยลีกจะเริ่มขึ้นโดยคาดว่าจะเข้ามาแทนที่โควต้าของเฮลี่อนิเย่โดยล่าสุดมีแฟนบอลจับภาพได้ว่าเฮลี่อนิเย่ได้นั่งชมเพื่อนอยู่บนอัศจรรย์ระหว่างเกมอุ่นเครื่องของเมืองทองที่พบกับนครศรียูไนเต็ดโดยชัดเจนแล้วว่าเฮลี่อนิเย่น่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชมาริโอโดยหลังข่าววงในได้เผยว่าออกต่างชาติใหม่ของเมืองทองยิงประตูคมกริบกว่าเดิมแน่นอนทั้งนี้ต้องรอลุ้นกันว่าแข้งใหม่ของเมืองทองจะเป็นใครเหตุผลส่วนตัววิดมาลาออกจากกุนซือบียูเป็นที่เรียบร้อยออเรเลโอวิดมาประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลส่วนตัวและสโมสรทูแบงคอกก็เคารพในการตัดสินใจกุนซือวัย55ปีเข้ามาคุมทัพแข้งเทพในเดือนมีนาคมปี2021ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2022โดยคุมทีมรวมทุกรายการไปทั้งหมด25นัดชนะ15นัดเสมอ5แพ้5ก่อนที่ล่าสุดได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือด้วยเหตุผลส่วนตัวและเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทูบังคอกยูไนเต็ดจะให้โค้ชแบนทัชตะวันศรีปานผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรขึ้นมารับตำแหน่งชั่วคราวจนกระทั่งจบฤดูกาล 2022-2023 โดยจะเริ่มคุมทีมเกมแรกในศึกริเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่16เปิดดังพบหนองบัวพิชยา FC ในวันเสาร์ที่21มกราคม66เวลา 18:30 น.ณสนามทูสเตเดียมสำหรับออเรเลโอวิดมาผลงานผ่านครึ่งทางแรกในลีกฤดูกาลนี้พาทีมบียูรั้งอันดับ4ของตารางแข่ง15นัดชนะ8เสมอ4แพ้3เก็บได้28คะแนนรวมถึงการพาทีมเข้ารอบบอลถ้วยทั้ง2รายการอย่างช่าง FA Cup และLiverpool League Cupด้วย